frame 5. World Championship in Snooker 6 Red 2023 Part 2ก็หลายคำถามนะฮะการแข่งขันโอเคครับถามมาก็ตอบไปนะฮะยินดีตอบทั้งวันอยู่แล้วว่าถามว่า F1 แข่งไหมวันนี้แข่งนะครับบางเฉียบแล้วฮะบางเฉียบถือว่าซ้อมการมองไปในตัวนะครับคุณหมู F จะแข่ง4โมงเย็นนะครับ16นาฬิกานะฮะจะเจอกับอะไรโชชูหลงนะฮะหนึ่งคนจีนที่ว่าซ้อมหนักใช่มาดีนะฮะครับเดี๋ยวเอฟเดี๋ยวค่อยค่อยคุยตอนเอฟแข่งนะครับเอฟเข้ารอบหรือยังครับอาจารย์ยังครับกำลังจะก็มีคำถามชนะสองทีไม่ใช่แต่เพียงว่ามันมีปัญหาปัญหาคือทอมฟอร์ดเนาะทอมฟอร์ดก็ไปชนะอีกคนหนึ่งแล้วทอมฟอร์ดแบบสุดท้ายเจอจิมมี่ไวท์เห็นไหมครับต้องชนะเท่าไหร่ครับแล้วจิมไวท์ก็เห็นอยู่ว่าเขาเอาเปรียบด้วยกันมันไม่ใช่อังกฤษด้วยกันด้วยว่าหนึ่งเขาตกรอบไปแล้วเนาะเราไม่อยากจะคิดเยอะและด้วยศักยภาพทักษะตอนนี้เขาอายุเยอะอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดทอมฟอร์ดชนะ50นี่ทอมฟอร์ดเข้าแบบเบอร์เลยนะเอฟจะชนะสามครั้งก็ไม่ใช่ครับเอ้ยเอฟชนะสามครั้งต้องเข้าสิครับแต่ถ้าแพ้สมมติถ้าแพ้กินหางก็เรียกกินหางขนาด2ครั้งยังไม่แน่ใช่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหรือเวลาจะแพ้ต้องแพ้แบบ5-4อย่างเงี้ยเข้าแต่ผมที่ผมถามดูสิโพมาแต่ละที่ก็ถือว่าเอฟเป็นหนึ่งในท็อป4ที่โชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับครับเพราะฉะนั้นก็แล้วเป็น A เกมที่สูตรคือเป็นเกมที่เอฟค่อนข้างชอบ6แดงนะฮะครับว่าชุดจะติดก็ติดแดงข้างดำเนี่ยฮะแต่ว่าจะต้องดูก่อนว่ายังจะพอมีชิงอยู่หรือเปล่าลูกนี้ต้องแพลนแล้วนะลูกนี้ต้องดูแล้วว่าแพลนมองข้ามซ้ายว่าคุณจะหมูแข่งกับบิงแฮมถามรอนนี่กับเอฟกับตองครับก็เข้าใจนะเพราะว่าคู่นี้อ่ะมันมีผลนะที่สองครับก็ถามมาต่อไปครับโอ้ดีก็แทงสบายๆนะอาจารย์ใช่ยังไม่ขาดนะครับแต้มหมูเหลือ2แดงนำ28 27ครับตรงนี้แคนนอนฉีกหนักๆจากดำแค่แดงข้างดำได้ไหมครับอาจารย์น่าจะได้ดำออกมาเล่นด้วยแดงมาเล่นแล้วก็ได้แทงท็อปก็ได้เนาะ Hit and Hope and Stunแอนกระแทกถูกไหมครับคงได้ยินนะครับหมูคงได้ยินนะครับเอาสักอย่างครับพี่ต๋องนี่อย่างที่ผมบอกอะนี่ไงมันออกมาเป็นรูปสวยครับสวยครับไปเป็นโค้ชดีกว่าพี่ต๋องดูแองเกิลพอดีพอดีนะครับวันนี้ขอแสดงว่าหลุมเขียวมีรูหรือมีไหมอาจารย์ครับโอ้โหแทงได้ดีมากลูกนี้น้ำหนักเกือบทิศทางเบาไปนิดนึงแต่ยังโอเคนะครับน่าจะประมาณนั้นมันบางเนาะต้องสอดได้ไหมสกูครับลอดเขียวน้ำตาลอาจารย์สังเกตไหมผมดูหมูวางสะพานมือสั้นขึ้นเยอะเลยนะใช่นะก็ผมได้คุยเนาะคุยก่อนเขาบอกเขาไปเขาก็คือไปจ้างอะนะตอนนี้หมูจะออกฮิตเดี๋ยวนี้เขาจะออกสมูทขึ้นเยอะเพราะสไตล์นั้นเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันก็เหมือนประมาณว่าก็คือหนักเบาเราอะใช่ไหมฮะเพราะว่าการโต๊ะสภาพโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะวิ่งถ้าคุณออกฮิตเนี่ยความเร็วที่ใช้ความเร็วที่ไม่กี่สปีดเนี่ยมันคุมยากครับเหมือนผมเดานะผมก็คุยกับหมูเขาบอกว่าเขาต้องปรับการส่งคิวใหม่โอ้ยบ้าพลาดได้ไงยังไม่ง่ายครับอ้าวยังไงครับเหลืองอยู่ยังไงขาวปริ้นมาแล้วลูกนี้โอ้ผมว่าเขาปาดไม่เขาบางหนาไปป่ะจะเอาไปเตะดำไงฮะแต่โคตรจับมือโปรนะฮะแต่ว่าใช่ป่ะก็สี่เท้ายังรู้พลาดก็อย่างที่บอกฮะวันนี้เน้นแบบเบาๆนะฮะเป็นแบบซอฟแล้วก็แทงเหมือนรองโต๊ะด้วยนะเขาเคาะเยอะมากวันนี้บิงแฮมโอ้ให้เราหมูตอนเก็บตัวหมายถึงเข้าฝึกที่ศูนย์ฝึกใช่ไหมฮะครับโอ้โหนานมามากแล้วครับจำไม่ค่อยได้เนาะ
แทงได้ดีครับลูกนี้เห็นไหมยังเบาไปครับ14แม่ลูกการเลือกสู้กันนี่หลังช็อกหรือเปล่าดูนี่หัวจะเช็ดนะฮะเช็ดฟรีนะฮะดูนี่ฟรีคิกทำได้ดีนะครับดูนี่ขาวเป็นยังไงดึงมาไหมดีครับดีครับอะไรเนี่ยไอ้ตัวที่หลงชนะ50ใช่ไหมก็บวก6ใช่ป่ะ F แพ้05 F ก็บวก6ครับก็พี่ต๋องก็ขอตัวไปเปลี่ยนเครื่องหนึ่งตัวก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นในเซ็กชันต่อไปนะครับครับก็เปิร์นมีคำถามเยอะนะเกี่ยวกับคู่ของ F นะครับว่าเข้ารอบหรือยังนะก็มีพี่ผิดพลาดคำนวณไม่ผิดนะก็คือ F นะต้องได้2เฟรมนะครับหมายถึงว่า F ถึงจะแพ้นะแพ้552 25เงี้ยก็เข้ารอบนะครับแต่เอาชนะดีกว่านะแล้วก็อยู่เงื่อนไขด้วยเงื่อนไขก็คือว่าฝั่งนู้นนะฮะฝั่งต้องชนะจุ๊ยไว้50ด้วยนะครับก็มีคำถามนะตอนนี้แต้มขาดแล้วนะฮะก็มีคำถามถามมาว่าวิธีการจัดไม่คอนเฟิร์มนะเดี๋ยวจะถามผู้รู้อีกทีแต่ว่านี้ก็ถามอดีตคนเป็นผู้ตัดสินนะครับบอกว่าผู้เล่นที่ดับดีกว่านะคุณจะนั่งอยู่ตรงฝั่งเหลืองครับตามทันไหมฮะฝั่งเหลืองถ้าดูจอภาพนะครับทีวีนะเราอยู่ตรงข้ามฝั่งเหลืองอยู่ซ้ายมือนะครับผู้ที่ดับดีอยู่นั่งซ้ายมือถ้าเราเป็นผู้ดูนะผู้ชมนะครับก็คือฝั่งเหลืองนะฮะอันดับดีกว่าต้องนั่งฝั่งเหลืองขาดสนุกเดียวนะครับ20ขอแพ้2สนุกครับ20แต้มแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหดูดำเลยครับถ้าเข้าแก้ยากครับแต่ว่าโอกาสที่เข้ามันน้อยมากนะมุมมันแคบจริงๆฮะแคบครับอ้าวไม่ถึงแล้วครับถึงไหมโอ้ยเข้าแปลกๆครับโอ้แต่ว่ามันชิงรับนะค่อนข้างรับแต่ก็แก้ยากเหมือนกันนะครับเอาแล้วไงก็เรียกว่าสนุกเถื่อนหมูก็ยกมือขอโทษขอโพยครับสวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับมีคำถามก็ถามได้นะครับผมพยายามจะตอบนะฮะแต่ว่าคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้อ่านก็ขออภัยนะท่านที่นี้นะครับที่ขอบโต๊ะครับมันจะมีสกอร์ขึ้นชื่อแล้วก็สกอร์แต้มแล้วก็เฟรมใช่ไหมฮะบางอย่างเวลาเราขึ้นเนี่ยมันก็จะ
จะนั่งตามชื่อนะฮะแต่จริงแล้วตามสากลน่ะอันดับที่ดีกว่าควรจะนั่งฝั่งเหลืองนะครับเห็นนะครับพี่จะไปเดินดูเล่นจะเล่นก่อนตรงนี้น่าเบื่อมีแต่อาจารย์ตายแล้ว14แต้มอาจารย์ครับเมื่อกี้เจอสนุกที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเมื่อกี้หมูแทงไม่หมดครับผมไม่หมดครับไม่หมดแต่อย่างว่านะอาจารย์นะตอนที่เข้ารอบโมเมนตัมในการเหมือนน็อกเอาท์ใช่ไหมไม่เหมือนแบบแมตต์ต่อแมตต์จะดูถึงพริกถึงขิงมากกว่านี้นะผมว่านะหมูทำอะไรครับมันก็ต้องอย่างเงี้ยเพราะมันวางยากนะฮะมันแบบโอ้โหมันคิดมาถูกก็บอกไม่ถูกสองฟองคิดว่างานสองเฟรมครับก็ยังขาดหนึ่งสนุกฮะในขณะนี้ครับก็ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับว่าทางยูสเกอร์ได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้สำหรับท่านผู้ที่เข้ามาชมนะครับก็กติกาคำถามก่อนนะฮะระหว่างรอนนี่กับตองชิชอยที่จะแข่งกันตอน 18:30 น.นะครับ 18.30 น.น่ะใครเป็นผู้ชนะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่กติกามีอยู่ว่านะครับคุณต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.usport.bs นะครับ .co.th นะครับแล้วก็ส่งหลักฐานการสมัครสมาชิกมาพร้อมตอบคำถามที่ line@u_sports.bs นะครับก็หมดเขตนะฮะหมดเขตจนถึงเฟรมที่3คู่ต๋องกับรอนนี่เปิดเฟรมที่3ครับก็ถือว่าหมดเขตที่จะตอบคำถามนะฮะรางวัลที่ได้นะครับรางวัลที่ได้นะฮะก็จะได้บัตรเข้าชม8รางวัลรางวัลละ2ใบครับจะชมได้วันที่11นะครับก็ร่วมสนุกกันได้นะครับสกูชนไหมโอ้จะเล่นน้ำหนักทำได้ดีฮะแต่ว่าแรงไปหน่อยครับเจตนาต้องเอาชมพูมาแนบชิ่งด้วยนะครับบางกว่าหน่อยครับเข็นมาจอหมูก็พยายามจะเข็นชมพูไปให้ใกล้ดำครับเพื่อจะให้เป็นแค่งัดดำออกรอบต่อไปนี้จนถึง5ใน9เหมือนเดิมป่ะครับรอบต่อไป11เฟรมนะครับอ๋อ11เฟรมเริ่มพรุ่งนี้เลยโอ้เป็นคำถามที่ดีครับใช่ครับรอบ16คนนะครับถ้าพี่ต๋องอยากเล่นรอบ16ก็วันนี้ต้องชนะก่อนนะครับ11เฟรมครับรอบ8ก็10ก็ชิงก็15เฟรมนะครับผมโอ้ถ้าชิง15เฟรมโอ้ไหวไหมฮะ15เฟรมโอ้ถ้าถึงวันนั้นยังไงผมก็ต้องไหวฮะเดินไม่ไหวก็ต้องมาครับเพราะว่าถือว่าเป็นวันอุ๊ยโอ้โหนี่เองฮะทำได้ดีฮะอย่างน้อยไม่ข้าวสนุกเนี่ยลูกนี้ยังไงนะดำก็ต้องออกมาถูกต้องดำก็ต้องออกมาครับเพื่อเปิดโอกาสได้วางสนุกง่ายกว่านี้นะครับเนี่ยมันระวังไปหมดเวลาขาดร้อยแล้วนะกลัวไปหมดครับก็เสมอครับ 2-2 อยู่นะครับคือเพอร์รี่นะฮะแล้วมาเกย์นะฮะมาเกย์กับมาลูกนี้หมูลองแงะดูสินะอ
ยังวางกันอยู่ครับไม่ได้วางแล้วชมพูวิ่งมาครับครับก็เป็นว่าในเฟรมที่5ครับก็เป็นของมิแคมสิกส์เฟรมมีคำถามพี่ต๋องครับผมผมอ่านแล้วผมงงนะฮะเดี๋ยวพยายามจะเข้าใจผู้เล่นสามารถไม่ยอมได้ไหมงงหรือดำลูกเดียวมันก็ต้องไม่ยอมอยู่แล้วถ้าไม่ขาดไม่เกิน7แต้มไม่เข้าใจอ๋อมันก็ต้องเล่นต่ออยู่แล้วฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคำว่าขาดก็คือเกิน7แต้มถ้าแต้มเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับเนาะผมน่าจะตอบตรงคำถามแล้วครับไม่ค่อยดีครับหมูครับปล่อยให้บิงแฮมได้เข้าเบรกแล้วครับสวยงามครับลูกนี้ครับครับราคาบัตรนะฮะซื้อได้หน้างานนะครับรอบแรกวันนี้รอบแรกก็มี300 500 2,000 นะครับตอบรอบต่อไปเลยครับเดี๋ยว16รอบ8ในวันพรุ่งนี้นะครับก็500 700 2,500 รอบรองนะครับ700 900 3,000 รอบชิงนะครับ1,000 1,200 แล้วก็ 4,000 บาทนะครับย้ำอีกครั้งนะครับท่านที่อยากจะมาชมที่สนามแข่งนะฮะมาซื้อบัตรหน้างานได้นะครับบัตรยังไม่เต็มนะฮะดูได้สบายนะเพราะว่าสนามแข่งขันใหญ่มากนะครับและแนะนำให้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยนะฮะเสื้อแขนยาวนะครับสำหรับต๋องกับรอนนี่อยู่สายเดียวกันนะครับบ่ายโมงตรงบ่ายโมงครึ่งนะฮะต๋องพี่ต๋องก็แข่งครับซันนี่รอนนี่ก็แข่งนะครับแล้วก็ระหว่างรอนนี่กับต๋องก็จะแข่งกันนะตอน6โมงครึ่งตอนเย็นนะครับอาจารย์ไม้เดียวกันแล้วเหรอครับจบอ๋อแต่หมูว่าหมูเข้ารอบแน่นอนใช่ไหมแน่นอนเข้าที่2ครับเข้าที่2นะครับแกแทงเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าวางมือก็เหมือนไม่ค่อยเต็มใจวางนะแบบงอหักงอนิ้วเป็นไรป่ะท่านนี่เหมือนคนแทงไม่ค่อยเป็นแต่ลงตลอดนะดูสิดูดิลูกนี้ยังลงเลยโอ้โหดูสิเช็ดไซส์กึดด้วยไซส์ยึดหน่อยๆนะโอ้โหเขาง้างพอสหลังนี่เขาง้างใช่เอ้ยนี่เขาใช้คิวพูหรือเปล่าอาจารย์ดูดิไม่เนี่ยเขาดูของเล่นของที่คิวกันอาจารย์ดูสิอุ้ยลำคิวก็พันอะไรเยอะแยะไปหมดนะนี่ดิให้ฟรีโมโหเลยคิวครับก็เป็นอันว่าชวนบิงแฮมเอาชนะหมูปากน้ำด้วยสกอร์ห้ามกับมาไฮหลงนะครับช่วงนี้พักก่อนครับ I hope you guys you like this my snooker shorts 34 video subscribe to my YouTube channel thanks for watching okay let's go